นับถือความร่ำรวยย่อมเป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงิน 2. ค่านิยมแบบนิยมพวกพ้องและเครือญาติความสัมพันธ์ในเชิงผลประโยชน์ 3. ระบบอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับลูกน้องสร้างลูกน้องไว้ช่วยเหลือตนในเรื่องต่างๆ 4. ระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ขาดประสิทธิภาพ 5. สภาพทางการเมืองที่มีการแข่งขันอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งทางการเมืองและผลประโยชน์รูปแบบของการคอร์รัปชัน 1. การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างการทุจริตในเรื่องเหล่านี้มีตั้งแต่การเรียกรับเงินสินบนค่านายหน้าหรือการตอบแทนในรูปแบบต่างๆในการอนุมัติคำร้องเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ 2. การทุจริตโดยการยักยอกทรัพย์ของทางราชการหรือการทุจริตในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้านเช่นการใช้พาหนะของราชการโดยเบิกค่าพาหนะหรือการเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินวันเวลาที่ปฏิบัติจริงหรือการเบิกค่าเช่าบ้านแต่ไม่ได้เช่าบ้านจริง 3. การทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆในการแต่งตั้งข้าราชการในการเลื่อนตำแหน่งหรือการโยกย้ายไปในพื้นที่ที่อยากไปโดยการให้ค่าตอบแทนหรือเรียกว่าการซื้อ 4. การซื้อขายเสียงและการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆในการเลือกตั้งการทุจริตเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชันทางการเมืองเช่นการให้เงินสิ่งของแก่หัวคะแนนเสียงท่านผู้ชมครับเรื่องต่างๆที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับนี่คือหัวใจสำคัญที่สะท้อนภาพให้เห็นว่าการให้ผลประโยชน์การอยากได้ที่มันมีอยู่ในทุกหย่อมย่าอยู่ในทุกอนูของหน่วยงานต่างๆในสังคมไทยการคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าราชการนั้นมีความเข้าใจคุ้นเคยกับทางภาคเอกชนทางธุรกิจแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เขามานะครับเขาก็มาเขาจะขออนุญาตใบอะไรต่างๆบางทีมันก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการคอร์รัปชันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นที่มีการกล่าวกันอย่างหนาหูในการคอร์รัปชันของนายทหารระดับสูงไม่ว่าจะอยู่หน่วยใดเหล่าใดท่านผู้ชมครับมันกลายเป็นเนื้ออันเดียวกันมันกลายเป็นแผลร้ายมันกลายเป็นมะเร็งร้ายที่จะทำให้ชาติของเรานั้นต้องล่มสลายเพราะว่าถ้าจะให้ใครทำอะไรถ้าไม่ให้เงินก่อนเนี่ยมันไม่ทำให้นะครับแต่ก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่แท็กซี่เขากล่าวเงินร้อยไม่สนแบงค์500ก็น่าคิดแต่แบงค์พันตัดสินใจได้เลยว่าชนะแน่ที่มาของการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันมันก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เอามากล่าวมาถล่มกันอย่างตอนนี้ก็มีคนก็พยายามที่จะไปใส่ร้ายป้ายสีทางผู้นำพี่น้องทางมันตมิตรหรือทางไปใส่ได้ไปสีทางคุณสนที่ว่ากำลังจะได้รับเงินสนับสนุนจากอดีตนายกบ้างกลุ่มนั้นกลุ่มนี้บ้างอะไรต่างๆบ้างเพื่อทำให้เกิดความแตกแยกแต่เราบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าใน13สยามไทยทีวี ASTV หรือ FM TV เราทำงานเราไม่มีใครที่จะมาซื้อเราได้แล้วไม่มีใครที่จะเอาเงินมายัดเยียดให้กับใครผู้นำคนใดคนหนึ่งแม้กระทั่งผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์คนใดคนหนึ่งได้นะครับสังคมไทยเรากำลังมีความวิกฤตเกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงเพราะการแย่งชิงในเรื่องของผลประโยชน์การแบ่งพรรคแบ่งพวกอย่างชัดเจนชีวิตผมไม่เคยเห็นคนปากใต้ด้วยกันที่เราเคยเห็นพฤติกรรมการตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนหนังสือที่ตนเองจะต้องทำหน้าที่ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาผมได้เห็นในชีวิตของผมปีนี้อายุ48ผมเห็นในชีวิตของผมว่ามีคนใต้จำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่มุ่งหน้าแทนที่จะมาทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าแต่กลับมารับสะตุ้งสะตังกล้าเนรคุณกล้าทรยศต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองกล้ากระทำการแม้กระทั่งก้าวล่วงจาบจ้วงสถาบันซึ่งเป็นสิ่งที่คนปากใต้นั้นมีความเคารพยกย่องแล้วก็เป็นสิ่งที่คนปากใต้นั้นมีความภาคภูมิใจเรานับถือเคารพคนเราดูที่มาที่ไปว่าบุคคลเหล่านั้นได้สร้างประโยชน์ใดอย่างคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเช่นพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเองเป็นปูชนียบุคคลเป็นรัฐบุรุษเป็นบุคคลที่ได้เสียสละแล้วก็เป็นบุคคลที่มีผลงานที่นำพาประเทศชาติของเรานั้นให้รอดปลอดภัยมาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ก็มีคนใต้จำนวนไม่น้อยที่รับเงินของนักการเมือง
โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำหรือไม่แต่เงินผลประโยชน์อย่างเดียวจึงมีเหตุที่ให้คนใต้จำนวนไม่น้อยกล้าเนรคุณกล้าทรยศแล้วกล้ากระทำสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามนั่นก็คือยุทธการหนึ่งที่อยู่ในแผนล้มทุนล้มปืนล้มเจ้าของนักการเมืองเลวๆนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมได้ฟังเพลงแล้วก็ชมภาพนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรฟังเนื้อเพลงแล้วก็ชมภาพแล้วก็ประมวลกับสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาท่านผู้ชมครับเราจะต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดล้างพิษให้กับบ้านเมืองไม่ให้สิ่งชั่วร้ายต่างๆทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ให้คนชั่วคนระยำกลับมามีอำนาจมาครอบงำประเทศชาติไม่อย่างนั้นเราจะอยู่กันอย่างลำบากถึงเวลานั้นชาติต้องล่มสลายอย่างแน่นอนครับขอเชิญรับชมได้เลยครับ
ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับก็ท่านผู้ชมก็ได้ฟังมาตั้งแต่ตอนต้นที่ผมได้มีการเกิดมีการพูดถึงสภาพปัญหาในบ้านเมืองของเราว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็เป็นเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันลักษณะของการคอร์รัปชันท่านก็ได้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับการคอร์รัปชันกับการเป็นนักการเมืองที่ดีมันก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะพิจารณาควบคู่กันไปนะครับเมื่อรัฐธรรมนูญปี50ได้ผ่านการลงประชามติไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเข้ามาสู่การเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรซึ่งประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ในสภาแล้วก็ตัวแทนที่จะมาแทนเราในสภาต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็มาจากพรรคการเมืองต่างๆทั้งพรรคใหม่แล้วก็พรรคเก่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ผู้แทนให้เราเลือกกันก็กำลังหาพรรคสังกัดกันอยู่และตอนนี้ก็สังกัดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามใจชอบก็ให้พวกเขาว่ากันไปนะครับเรามาดูลักษณะของผู้แทนที่ดีนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ในอุดมคติหรือเปล่าแต่ว่าเรามาดูลักษณะผู้แทนที่ดีก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมกำลังเห็นภาพของคนที่กำลังเสนอตัวไปเป็นผู้แทนแล้วท่านก็เห็นว่าใครเป็นแกนนำในการจัดตั้งพรรคและในการส่งผู้แทนลงรับเลือกตั้งให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาท่านผู้ชมลองพิจารณาดูถึงคุณสมบัติของการเป็นนักการเมืองที่ดีนะครับนักการเมืองหรือว่าผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีความสำคัญพอๆกับผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ว่าส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือกติกาที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญและที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนั้นก็คือในสังคมมีการพัฒนาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนในที่ทำงานจนถึงสังคมโดยรวมนะครับในกรณีของผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองนั้นมีคำกล่าวซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่านักการเมืองแตกต่างจากรัฐบุรุษในแง่ที่ว่านักการเมืองก็คือว่าบุคคลที่คำนึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าสนใจนะครับนักการเมืองคือบุคคลที่คำนึงถึงผลการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนรัฐบุรุษก็คือบุคคลซึ่งคิดถึงอนาคตของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของเยาวชนรุ่นหลังกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่ารัฐบุรุษนั้นก็ถูกมองว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีอุดมการณ์อย่างเหนียวแน่นต่อผลประโยชน์ของชาติแล้วก็แผ่นดินนักการเมืองจะถูกมองว่าคือบุคคลที่ติดยึดกับตำแหน่งอำนาจแม้การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะส่งผลในทางลบก็ตามนะครับนักการเมืองที่ดีน่าจะเป็นนักการเมืองที่มีคุณสมบัติ5ประการดังต่อไปนี้ประการแรกนักการเมืองผู้นั้นต้องมีความผูกพันทางอุดมการณ์โดยในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีความเชื่อและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณประชาธิปไตยและต้องเข้าใจว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นกรรมวิธีเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างและขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีเป้าหมายบั้นปลายที่มีคุณค่าในตัวของมันเองนักการเมืองที่ดีจึงเป็นนักการเมืองที่ปฏิบัติตามกรอบกติกาเพื่อรักษาไว้ซึ่งกระบวนการประชาธิปไตยโดยไม่ตะแบงละเมิดประการที่2นะครับนักการเมืองที่ดีจะต้องมีจริยธรรมทางการเมืองในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองมักจะรวมจริยธรรมอยู่ด้วยแต่จริยธรรมทางการเมืองอาจจะเป็นรายละเอียดที่อยู่นอกกรอบอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งเป็นกรอบใหญ่ประเด็นเรื่องจริยธรรมทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมายความชอบธรรมทางการเมืองและความน่าเชื่อถือรวมทั้งศรัทธาการกระทำอันใดก็ตามถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเกิดผลเสียตามมาจริยธรรมทางการเมืองจะเป็นเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติในขณะที่อุดมการณ์ทางการเมืองจะทำหน้าที่เสมือนจิตวิญญาณของระบบการเมืองไทยในภาพรวมนะครับประการที่3นักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักการเมืองที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมไม่ว่าจะในฐานะสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรีจะต้องมีความรู้ทางการเมืองซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้ก็คือความรู้ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมมีวิชา1วิชาที่เริ่มต้นในอังกฤษเป็นที่ทราบกันว่า